ソードアートオンラインインテグラルファクターリンクスタート。ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กับผมซูนอคุเกมเมอร์เฮงคิวเทนทีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับบอกแชร์ความลับของคนที่ตีดาเมจกันหลักแสน2แสนนะครับว่ามันทำกันยังไงนะครับทำไมเลเวลประมาณ100กว่าก็ทำได้แล้วนะครับอันนี้จะมาบอกว่าเขาทำกันยังไงครับเขามีทริคกันยังไงแบบไปทำโชว์นะครับแต่ถามว่าคนเลเวล100จริงๆอย่างพวกอย่างผมหรืออย่างหัวคิวผมเนี่ยตีหลักแสนทำว่าได้ไหมก็คือได้อยู่แล้วแต่อย่างตีหลัก2แสนหรือ3แสนหรือ4แสนเนี่ยมันต้องใช้ทริคกันนิดนึงนะครับวันนี้จะมาแชร์ทริคนะทริคที่ทุกคนเห็นแล้วตกใจทำไมตีกันแรงจังเลยพี่เล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมาแชร์ดูว่ามันจริงๆเขาใช้สกิลอะไรกันนะครับเงื่อนไขอะไรแบบเนี้ยอย่างแรกนะครับเงื่อนไขแรกก็คือพวกเกี่ยวกับค่าของสกิลนะครับผมจะยกตัวอย่างให้สัก2ใบแล้วกันแล้วก็ค่าพิเศษผมยกตัวอย่างคนที่เล่นสายดาบก็จะมีสายดาบอย่างสายดาบดีเฟนซ์ใช่มั้ยครับก็ยกตัวอย่างอโก้ไปเนี่ยครับไม่ใช่อโก้สิยกตัวอย่างสกิลดาบใบนี้แล้วกันสกิลดาบใบนี้เนี่ยครับเวลาฟันแล้วมันจะติดบัฟดีเฟนซ์3สแต็กนะครับ1สแต็กเพิ่มดีเฟนซ์ 1% นะครับสำหรับคนเล่นสายดีเฟนซ์นะครับยิ่งดีเฟนซ์เยอะยิ่งตีแรงหรือตีหลักแสนเนี่ยก็คือจะสแต็กไว้เนี่ยจนกว่าจะครบ99ก็คือก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ถึงจะดาเมจรีจนสุดแล้วเนี่ยเราจะเอารูปมาโชว์หรือเอาวิดีโอช่วงนั้นมาโชว์นะครับคือพูดกันง่ายๆก็คือเราแค่เอามันโชว์เฉยๆแต่ถามว่าทำจริงทำได้ไหมทำจริงก็ทำได้ครับแต่ต้องทำคนเดียวถ้าไปกับเพื่อนเนี่ยทำได้ไหมก็คงจะไม่ได้ว่าบอสน่าจะตายก่อนแข่งแค่ไหนบอสก็ตายก่อนแน่นอนกว่าจะรีดาเมจถึงนะครับต้องใช้เวลานะครับอย่างใบที่2ก็เป็นใบของผมเลยที่ผมใช้อยู่ทุกวันก็คือใบนี้นะครับซิลิก้าใบนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็มีเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือติดพิษ1สแต็กเนี่ยมันจะเพิ่มความแรง1สแต็กละ 1% ในการพลังโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีต่อพิษ1สแต็กนะครับตรงนี้นะครับก็คือที่ผมทำหลัก 200,000 300,000 ได้เนี่ยผมก็ต้องเก็บให้99ก่อนแล้วก็ต้องไปหาตัวที่แพ้ทางฟันแพ้ทางลมอะไรเงี้ยเพื่อให้มันถึงนะครับก็คือรีดให้ถึงเอามาโชว์ดาเมจแล้วกันแต่ปกติก็ตีอยู่หลักแสนอยู่แล้วเนื่องจากability ของผมนะครับ ability ผมค่อนข้างแรงนะครับเซตนี้นะครับอันนี้เป็นเซตฟาร์มนะให้ดูเซตที่ใช้อยู่เป็นเซตนี้นะครับเซตนี้ก็คือเพิ่มคี 30% คีดาเมจมันเลือดต่ำกว่า50นะครับแอคแท็ก28มันเลือดต่ำกว่า50เหมือนกันอันนี้แอคแท็กตามเลเวลนะครับแล้วก็มีอะดรีนอลดาเมจ180นะครับส่วนใบนี้เพิ่มคีติคอลแล้วก็เพิ่มแอคแท็กตามฮิตนะครับตามดับเบิลฮิตหลักๆแล้วถ้าตีมอนทั่วไปอย่างบอสชั้น20เนี่ยจะเห็นผมว่าผมตีอยู่หลักแสนเนี่ยเพราะว่าดาเมจผมค่อนข้างสูงแต่ถ้าผมเล่นกับบอสเคออสจริงๆเนี่ยผมจะเปลี่ยนใบนี้เป็นค่าหลบนะครับเพราะว่าผมเล่นมีดสายเลือดถ้าไม่เล่นหลบเลยเนี่ยบนบอสตีดอกเดียวนี่คือตายเลยจะเล่นเป็นสายเลือดนะครับก็คือจะใส่เซตเลือดทั้งหมดเลยเลือดจะอยู่ประมาณ 50,000 ลดมาก็จะเหลือประมาณสัก 25,000 ถ้าไม่เล่นหลบเนี่ยบางทีเลือดเราต่ำกว่า 20,000 เนี่ยบอสตีมาหัวเดียวถ้าเรามีโอกาสโชคดีก็หลบไปถ้าโชคร้ายก็โดนอย่างเงี้ยตายนะผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคลิปที่เขาลงดาเมจกันสูงๆนะครับเราจะไม่สามารถทำเอาไปใช้จริงได้คือเราต้องคนให้เพื่อนช่วยหรืออะไรเงี้ยเราจะใช้จริงไม่ได้จริงๆตอนนี้ดาเมจผมว่าที่ทำกันอยู่แล้วก็มีเซิร์ฟนอกด้วยที่ผมไปดูนะครับก็อยู่ประมาณราวๆ 100,000 ถึง 200,000 นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นเข้าเงื่อนไขของสกิลนะครับตอนนี้หลักๆก็คือตีอยู่กันอยู่ประมาณ 100,000 ปลายๆนะครับ 150,000 160,000 170,000ประมาณนั้นคือแรงกันสุดๆแล้วตอนเนี้ยคืออย่างที่ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ว่าการจะทำดาเมจให้ถึงเนี่ยว่าดาเมจแต่ละอย่างเราเอามาจากไหนผมก็ชำแหละให้ดูแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากตีให้ถึงจริงๆอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆน่ะสกิลมันก็สำคัญนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับค่าโปรตรงนี้คือถ้าเราทำตรงนี้ให้ทำตรงรูปๆเนี้ยให้ได้เยอะนะครับอย่างสมมติเพื่อนเก็บจน50ทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันตัน60นะเก็บจน50ทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆจะได้ดาเมจรวมๆกันแล้วอยู่ที่
350นะครับเป็นดาเมจเบสพื้นฐานเลยก่อนที่จะมาเข้าเงื่อนไขของสกิลที่พวกเพิ่มแอคแท็กทั้งหลายนะครับมันจะทำให้เพื่อนตีแรงขึ้นนะครับ350ถามว่าเยอะไหมมันก็พอๆกับเราใส่อาวุธนะครับอันนี้เป็นอาวุธในตำนานนะดาเมจจะอยู่ประมาณหลักพันขึ้นอยู่แต่ละอาวุธนะครับอันนี้ของมีดนะครับก็คือบวกเข้าไปอีกถ้าบวกอีก350ก็ถือว่าแรงอยู่ผมมองว่าถ้าเราอยากทำดาเมจอีกหลักแสนเนี่ยเราต้องเก็บค่าโปรแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยคลิปของแต่ละคลิปว่ากว่าจะได้ดาเมจหลักแสนโชว์กันสวยๆเนี่ยบอกเลยว่าล้มกันหลายรอบอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับก็สังเกตได้นะครับอย่างของผมเนี่ยกว่าจะตีเนี่ยผมก็ตายล่วงไปค่อนข้างจะหลายรอบอยู่เหมือนกันสังเกตนะครับเพราะตีกันอยู่ประมาณหลักแสน 200,000 ประมาณนั้นอย่างค่าโปรของมีดเนี่ยก็จะมีที่บอกก่อนหน้านี้ว่าจะมีคูณ2ใช่มั้ยครับถ้าติดคูณ2ก็อยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าประมาณนั้นโอเคเรามาดูกันอีกคลิปนึงอันนี้เป็นคลิปของหัวกิลของผมนะครับก็คือเราไปทำกันคือเราจะดูว่าดาเมจเรียกดาเมจได้แบบว่าถ้าเกิดเราไปเล่นกับเพื่อนติดคูณ2แบบเพียวๆในได้ประมาณสักเท่าไหร่ก็สังเกตนะว่าเขาจะอยู่ประมาณสักหลักแสนเขาตีอยู่หลักแสนแล้วสำหรับมีดนะครับเขาใช้สกิลว่าอยู่หลักแสนอยู่แล้วนะที่เป็นหัวคิวผมแล้วเวลาเขาติดคูณ2เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 200,000 กว่านะครับก็คือถามว่าถ้าไม่มีพวกบัฟเกียร์ที่หัวนะครับด้านบนจะมีบัฟช่วยนะครับก็คือบัฟคริติคอลแล้วก็บัฟดาเมจนะถ้าไม่มีก็อยู่ประมาณ100,000ประมาณนั้นนะครับคืออย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่า100,000เนี่ยมันทำได้กันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าขึ้น200,000เนี่ยเราต้องตัวช่วยกันนิดนึงแต่ถ้าเราไปตีกันเป็นกิลด์เนี่ยถ้าเราฟูลทีมไปอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะครับแต่ว่าต้องค่อนข้างต้องฝึกฝนกันหน่อยแค่นั้นเองโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะดาเมจที่เขาเอามาโชว์กัน200,000 300,000เนี่ยก็หลักๆก็เขาเรียกคงเมคครับเมคขึ้นมานะเมคขึ้นมาเพื่อให้ดูเท่เฉยๆแต่ทำจริงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละถ้าเราต้องอดทนนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยได้นะครับจะได้แค่ดาเมจพื้นฐานหลักๆจริงๆที่ตัวละครตัวนั้นทำได้นะครับส่วนดาเมจที่มันเวอร์วังอลังการเนี่ยก็คือลงเมคมันขึ้นมานะหมายถึงว่าทำไม่เข้าตามเงื่อนไขสกิลก็สำหรับวันนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ